ก็อยู่ในซอยก็ใช้ชีวิตครั้งแรกที่ได้เจอกับเหม่งปากดำผมก็ขังอยู่บนซอยใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยอาจารย์เหม่งเนี่ยเขาก็เกมสักขึ้นมาเกมสักขึ้นมาคู่กับไอเอ็มซามูไรรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์เข้ามาหาผมที่ห้องอ่ะเข้ามาหาเราเหรอเรียกชื่อจริงผมเลยอ่ะนอชอกุ้งสอปอเออคนไหนผมก็ลุกขึ้นมาผมครับลุกขึ้นออกมานี่พอบอกชื่อปุ๊บเรางงไหมมีงงในตัวไหมมันก็มีงงเออเราไม่รู้เรื่องเราตกใจใช่ไหมเราตกใจเราไม่รู้เรื่องแล้วก็พอเราออกไปเขาก็ให้เรานั่งลงเขาบอกว่ามึงชื่อนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกชื่อเราเมียมึงชื่อนี้ใช่ไหมลูกมึงชื่อนี้ใช่ไหมแม่มึงชื่อนี้ใช่ไหมบอกใช่ครับมึงรู้ป่ะว่าเมียมึงเกมแล้วเราบอกว่าผมไม่รู้เกมอะไรอ่ะผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเขาทำอะไรกันผมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเออผมไม่รู้เขาก็จะเอาเราออกอุ้มเราออกไปที่ฝ่ายควบคุมข้างนอกเลยควบคุมกลางออกไปก็ไปซักไปเค้นผมจะให้ผมชี้รูปให้ผมชี้รูปไอของพวกเนี้ยของกลางอ่ะของกลางอ่ะอยู่ในมันอยู่ในโน้ตบุ๊กเขาครับให้เราชี้รูปเนี่ยของมึงเปล่าเนี่ยรูปมึงเปล่าเราบอกว่าใช่เนี่ยรูปผมแต่ไม่รู้รูปผมไปอยู่ในโน้ตบุ๊กของท่านได้ยังไงผมไม่ทราบแล้วไอ้ของพวกนี้ผมก็ไม่รู้ไอ้ของกลางเนี่ยของใครผมจะไปรู้เหรอผมไม่เคยไปยุ่งผมอยู่ในคุกเงินจะกินผมยังไม่มีเลยผมจะไปเอาเงินที่ไหนมาผมจะไปทำอะไรพวกนี้ว่าผมไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เขาซักสอบเสร็จเขาก็บอกสิ้นสงสัยเขาก็ชักแถวกลับพากลับไปหมดเลยหมดจะกลับก็กลับเลยกลับง่ายๆมาแบบน่ากลัวมากแล้วก็กลับไประหว่างนั้นผมก็ยังไม่ได้ย้ายแดนนะพี่เขาก็พาผมกลับมาอยู่แดน3ที่เดิมทีนี้เขาจับตาดูกล้องเว้ยกล้องวงจรปิดภายในแดนน่ะว่าเราอยู่กับใครบ้างเรากินข้าวกับใครเราเดินตีคู่ไปไหนกับใครพอเรานอนหลับนะกลางวันอ่ะนอนหลับในกองงานเขาจะแอบเรียกไปแล้วเขาจะเรียกไปสอบทีละคนละคนละคนคนที่อยู่กับเราประมาณนั้นก็จะบอกว่าเหตุการณ์นี้คือแฟนเราเนี่ยข้างนอกเราเนี่ยอยู่ข้างนอกใช่มั้ยใช่ก็คือว่าทำงานใช่ทำของอยู่ใช่ซึ่งเราไม่รู้แล้วสุดท้ายแล้วของกลางวันนั้นจบที่ใครก็เมียผมเขาเป็นคนเกมเขาก็จบที่เขาแล้ววันนั้นน่ะที่โดนจับกันที่บ้านน่ะมีทั้งลูกชายเมียน้องโดนไป 3-4 คนแต่ว่าคนที่ถูกดำเนินคดีมีแค่เมียผมแล้วก็น้องชายครับ25ปีโอ้โหตอนนั้นผมจำมาแล้ว9ปีแล้วครับครับจำมา9ปีแล้วภรรยาก็เข้าถูกอ่ะแล้วตรงนี้เจ้าที่ตำรวจหรือพวกชุดคอมมานโดพวกอะไรเงี้ยเข้ามาหาเราได้ไงอ่ะก็แสดงว่าต้องมีการซัดทอดก็มีการพูดถึงชื่อเราใช่มั้ยมันเป็นอย่างงี้พี่มันมีประวัติเกี่ยวกับการเยี่ยมญาติฝากธนนัทอ๋อแล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไทม์ไลน์กับการโทรศัพท์ว่าสายที่พูดคุยเนี่ยเค้าสงสัยว่าเป็นเรามาจากข้างในเพราะว่ามันชี้ตำแหน่งมาว่าอยู่ที่นี่แต่ว่ามันแจ้งเป็นตัวตนไม่ได้ว่าคือผมประมาณนั้นแสดงว่าเมียเราก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเราใช่ว่างั้นเถอะใช่ถ้าเมียเราพูดเราได้ไหมในการใช้โทรศัพท์หรือว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นว่าเฟซโทรศัพท์มาจากแถวนี้แต่เบอร์นั้นมันไม่ใช่เบอร์ชื่อเราไงใช่ครับถูกไหมถูกครับประมาณนั้นมันก็เลยเป็นแค่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยใช่แต่ไม่มีการซัดทอดไม่มีการดำเนินคดีแค่มีการสอบการอะไรแต่ไม่มีการดำเนินคดีสุดท้ายก็ดำเนินคดีไม่ได้เพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอถูกไหมคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ LINE @โค้กซีโร่สตอรี่หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ถูกป่ะครับเพราะเราไม่ได้ผิดตามกฎหมายอ่ะ
ก็เลยถูกย้ายแดนจากแดน3ไปแดน2ไปเจอเอทาดาไงไปเจอเอทาดาอีกรอบนึงใช่ก็ไปอยู่กับเอทาดาอีกสักระยะนึงก็เช้าวันนึงอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วมีประกาศเรียกรับธนานัทชื่อผมอ่ะกุ้งสปอกุ้งสปอเซ็นรับธนานัทที่ร้านค้าสงเคราะห์ไว้เวลานี้ครับเราก็ไปวิ่งไปเซ็นรับธนานัทในใจก็คิดอยู่ใครส่งวะวันนี้พอเราเข้าไปหน้าร้านสงเคราะห์ปุ๊บเขาปิดประตูเลยปึ้งไปย้ายเขาบินไปออกไปฝ่ายควบคุมเลยธนานัทต้องไปเซ็นที่เขาบินเลยเหรอ เขาหลอกเราไม่ได้เก็บอะไรไปเลยพี่โอ้โหอุ้มด่วนเดี๋ยวนั้นเลยใช่แล้วก็มีคนนึงที่โดนพร้อมผมก็เบนซ์สามพานเด็กนครปฐมครับเพื่อนกันเหมือนกันก็ถ้ากลับวันนั้นโดนไปคู่กัน2คนคู่แล้วก็มีคนอื่นประกอบไปจากแดนอื่นซึ่งเราไม่ซีย้ายเก็บข้าวของอะไรเลยหรอไม่เลยพี่โอ้โหย้ายด่วนปี58ปี2558ก็ไปต่อเนี่ยที่เรือนจำกลางเขาบินถูกต้องเป็นทีนี้ย้ายไปแบบเรือนจำแบบความมั่นคงสูงสุดเลยคือปี58นี่คือกำลังที่จะเป็นกำลังจะขาวแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเรือนจำที่จะปรับระบบเป็นซูเปอร์แม็กแล้วถูกไหมเป็นแล้วเป็นแล้วด้วยเป็นแล้วครับอืมครับเป็นของผมเป็นคำสั่งคสช.เนื่องจากเขาดำเนินคดีผมไม่ได้เพราะว่าหลักฐานไม่มีก็เลยเหลือตัวเลือกสุดท้ายคือต้องเอาผมไปตัดระบบที่นั่นหมายความว่าติดต่อใครไม่ได้ครับตัดระบบการสื่อสารการเยี่ยมญาติจะถูกบันทึกทั้งหมดที่นั่นก็เอาง่ายๆเขาไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดเราอ่ะใช่ก็ต้องเอาเราทำได้แค่นี้เอาเราไปตกระกำลำบากที่นั่นครับผมวันนั้นพอประกาศย้ายใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเขาบินมันเป็นซูเปอร์แม็กแล้วเราก็ได้ยินมาว่าแม่งต้องลำบากมากเราก็เครียดมากวันนั้นนะเราก็บอกกับเอทาดาก่อนจะย้ายนะเพราะว่าเอทาดามาเกาะลูกกรงยืนดูอยู่ใช่ป่ะเราก็บอกว่าบอกแม่เราด้วยเพื่อนเราย้ายแล้วไปเขาบินก็ขึ้นรถไปก็คนที่รู้จักก็จะมีแค่เบนสัมพันธ์ครับก็รู้จักคนนี้เป็นเพื่อนสนิทเลยเพราะว่าต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วครับเราคิดว่าเรามีเพื่อนแค่คนนี้แหละเราไม่มีใครแล้วครับเพราะว่าเขาบินก็คงไม่มีเด็กสปอแน่ๆเพราะว่ามันไปยากนะเราก็จับคู่กันไปตีตวนกันไปขึ้นรถไปด้วยกันเราก็คุยกันเราก็บอกเบนซ์เขาบินเนี่ยมันเป็นเขต7ใช่ไหมเพื่อนบ้านอยู่นครปฐมน่าจะมีพวกเยอะอะไรเงี้ยเราก็ทำเขามาเยอะนะเว้ยเพื่อนเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราไปเราจะเจออะไรบ้างเพื่อนจะทิ้งเราไหมถ้ามีปัญหาเบนซ์บอกว่าไม่ต้องห่วงเพื่อนกูไม่ทิ้งมึงเราบอกโอเครู้เรื่องกูก็ไม่ทิ้งมึงไม่ทิ้งกูก็ไม่ทิ้งมึงเอาไงก็เอากันก็ไปพอลงรถก็แย่เลยพี่การต้อนรับของเขาที่นั่นพอลงไปก็ล้มลุกคุกขมำกิ้งเป็นกิโลโดนซ้อมโดนอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนนั้นอะเล่าละเอียดมากไม่ได้แต่ก็เบ็ดเสร็จก็มีสลบอ๋อคือว่าถึงขนาดว่าสลบเลยคือเขาเอาให้เรากลัวคือเราเขาสลักหลังเราไปด้วยไหมเกี่ยวกับคดีที่ภรรยาเราเกมใช่ประมาณนั้นคิดว่าเป็นประมาณแล้วก็ผมเคยมีประวัติไม่ดีจากเรือนจำนี้ด้วยคือทำร้ายร่างกายอะไรพวกนี้ทะเบียนมันบอกอยู่แล้วนะว่าความผิดเราทำผิดทั้งหมดกี่ครั้งถูกไหมเรื่องมันเยอะทีนี้เจ้าหน้าที่ผมก็มองว่าเราเนี่ยมันคือเกเรจะโดนมากโดนน้อยก็อยู่ที่หัวทะเบียนด้วยถูกไหมครับครับถูกแต่ถ้าไปในรุ่นแรกๆเนี่ยคือต้องจบด้วยการหลับคือเขาจะเอาให้เรากลัวครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จจริงๆคือเขาทำจนผมแบบว่ายกมือไหว้แล้วก็ผมขอชีวิตผมจะเป็นคนดีแล้วผมจะขอชีวิตกลับไปหาครอบครัวอะไรเงี้ยคือผมเลิกแล้วอ่ะผมไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วครับผมเพิ่งรู้จักวันนั้นแหละไอ้คำว่าสลบคำว่าอะไรกูจะไม่เอาอีกแล้วอ่ะเจอกับตัวเลยใช่ไหมใช่ไม่ทะเยอทะยานอีกแล้วกลัวเจ็บปวดทรมานครับแล้วก็ถูกตรวจปัสสาวะมันเป็นระบบขีดอ่ะพี่แบบที่หยอดน้ำลงไปแล้วขีดมันจะขึ้นมันเสิร์ฟขึ้นขีดเดียวพี่ขีดเดียวนี่หมายความว่ามีสารซึ่งก่อนหน้านั้นก็บอกแล้วว่าเราหยุดแล้วหยุดแล้วปฏิญาณตนแล้วว่าเราจะไม่ไปใช้มันใช่ไม่ไปเสพมันใช่อ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพอโดดหยดไปปุ๊บที่ตรวจมันเสียพี่แต่ว่าเขาไม่เชื่อผมว่าที่ตรวจมันเสียแล้วเราขอตรวจอีกครั้งนึงไม่ได้เหรอเขาไม่ตรวจแล้วเขาถามว่ามึงเคยเสพไหมมึงเคยเสพมันหรือเปล่าเราก็ต้องตอบว่าดุดันแบบนี้ด้วยใช่แล้วเราที่ความที่เรามึนเราโดนไปเยอะแล้วพี่ครับผมเคยเสพครับก็กลายเป็นว่าผมรับสารภาพไปเลยเขาก็เอาผมกับเบนซ์สามพันอ่ะแต่เบนซ์สามพันเนี่ยเขาใช้จริงครับก็เอาขึ้นไปขังไปขังที่แดน7เพราะว่าตึกซูเปอร์แมทเต็มมีแขกเข้าไปเยี่ยมชมกันเยอะ พวกไปใช้บริการกันเยอะพวกหัวจ่ายเขาเข้าไปใช้บริการกันเยอะมันเต็มไม่มีที่สำหรับกุ้งสปอและเบนซ์สามพันไปเชิญไปขังที่แดน7ก็ไปขังห้องรวมที่แดน7ไม่ให้ลงข้างล่างก็เข้าไปนอนระบมเครียดมาอยู่ไกลบ้านเหลือเกินไม่รู้ว่าเอบอกแม่ให้หรือยังพอเช้ามาประมาณ10โมงครับประกาศกุ้งสปอเยี่ยมญาติโอ้เราลุกขึ้นมาเด้งเลยอ่ะแบบรีบอาบน้ำล้างหน้าเลยอ่ะใส่ชุดเยี่ยมญาติเลยอ่ะเขาไม่ให้เยี่ยมเยี่ยมไม่ได้ห้ามเยี่ยม
ไม่ต้องประกาศซะเลยดีกว่าถูกไหมเสียความรู้สึกมากเราก็เครื่องปลาหันวอยวายในห้องอ่ะไอ้เบนซ์ก็บอกพอกุ้งพอแล้วมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอเราก็เลยหยุดนั่งเครียดอยู่นะก็อยู่ในซอยก็ใช้ชีวิตครั้งแรกที่ได้เจอกับเหม่งปากดำผมก็ขังอยู่บนซอยใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยอาจารย์เหม่งเนี่ยเขาก็เกมสักขึ้นมาเกมสักขึ้นมาคู่กับไอเอ็มซามูไรเอ็มซามูเนี่ยเป็นเด็กสปอครับเขาอยู่บ้านเดียวกับอาจารย์เหม่งเกมขึ้นมาทั้งคู่ทีเนี้ยเอ็มก็ถามว่ากุ้งย้ายมาจากไหนอ่ะบอกสปอรู้จักเอทาดาป่ะเอารู้จักสิเพื่อนตอนนี้ก็เพิ่งจะแยกกันมาเนี่ยครับเอารู้จักด้วยเหรอเอทาดาอยู่แก๊งเดียวกันแก๊งเกเรของเขาอ่ะครับเออเกเรใช่ไหมผมก็เลยสนิทกับไอเอ็มเนี่ยแหละเออแล้วทีเนี้ยเอ็มอ่ะเขาก็เป็นเด็กบ้านของอาจารย์เหม่งก็เลยทำให้ผมสนิทกับอาจารย์เหม่งด้วยแล้วในระยะเวลา3เดือนเนี่ยเท่ากับผมขังฟรีถูกไหมพี่เกือบ3เดือนเต็มเขาก็เรียกผมลงไปดูผลการชันสูตรผลตรวจสารอ่ะการแยกสารนั่นแหละผลตรวจฉี่เนี่ยนั่นแหละ ก็ตรวจมาแล้วไม่มีสารเสพติดอ้าวอ้าวแล้วที่กูขังไปล่ะมึงก็บอกเขาไปว่ามึงงงๆมึงก็เลยตอบรับสารภาพไปเออกูเอางั้นก็ได้เพราะว่าเราอยากลงข้างล่างแล้วเราลำบากเพราะว่าเขาไม่ให้กินอะไรนะพี่กินแต่แกงหลวงอย่างเดียวนะครับที่นั่นนะที่อยู่ขังนะใช่ไม่มีใครส่งอะไรให้เราได้เลยครับเขาบินน่ากลัวมากครับอดอยากมากได้เวลาที่จะต้องลงพรุ่งนี้จะต้องลงแล้วอาจารย์เหม่งก็สั่งเสียผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลงไปไปอยู่เนี่ยนะห้องนี้บ้านเราตรงนั้นเลยบ้านกรุงเทพแล้วเขาก็ฝากผู้ช่วยเหลือไปแล้วผมก็ได้ลงบ้านกรุงเทพแต่ผมก็ไปกินแล้วเราไปลงแดนไหนฮะแดน 7เลยใช่ครับลงแดน7เขาก็ฝากผมไปอยู่ห้องก็ดูแลผมยังดีที่ห้องนั้นนะเพราะรู้ว่าอาจารย์เหม่งฝากมาก็กินข้าวกินอะไรในห้องได้ตอนนั้นยังกินได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ประมาณ7วันอยู่ดีๆก็เรียกผมย้ายแดนต้องย้ายเขาบอกต้องย้ายเพราะอะไรฮะเพราะลงจากซอยมาแล้วจะต้องจำแนกย้ายแดนอ๋อต้องจำแนกออกมาอย่างแดนนี้ครับเราก็ซื้อที่นงที่นอนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเสียไปต้องหลายร้อยแล้วไม่มีใครบอกว่าเดี๋ยวเองต้องจำแนกย้ายแดนไม่เพราะว่ามันเพิ่งจะมีครั้งแรกที่ว่าซูเปอร์แม็กเต็มแล้วมีคนไปขังแดน7ไงพี่เขาก็เลยคิดว่าจะได้ลงแดนนี้ก็เลยซื้อที่หลับที่นอนอะไรเรียบร้อยหมอนเหมือนยัดถุงน้ำแข็งอย่างดีอยู่ดีก็เรียกเราย้ายแดนซื้อเท่าไหร่ที่นอนที่นอนตอนหลังประมาณ500ก็คือเย็บมาให้เรียบร้อยแล้วผ้าเป็นผ้า TPI ก็เย็บมาหนาประมาณนี้แล้วก็หมอนก็จะเป็นหมอนคล้ายๆหมอนขนเป็ดอ่ะแต่ข้างในเป็นถุงน้ำแข็งแทนเย็บมาอย่างดีแล้วก็ยัดถุงน้ำแข็งซอยๆมานะ500คือพร้อมนอนเลยใช่ประมาณ500ก็ย้ายคู่กับไอ้เบนซ์สัมพันธ์เลยไปลงที่แดน5เรารู้แล้วพรุ่งนี้ต้องย้ายแดนเราก็วิ่งไปตะโกนหาอาจารย์เหม่งเพราะว่าห้องที่ผมนอนกับห้องที่อาจารย์เหม่งขังซอยมันอยู่ติดกันแต่ว่าเขากั้นโซนไว้ก็สามารถที่จะกดตะโกนคุยกันได้บอกอาจารย์เหม่งพรุ่งนี้ผมย้ายแล้วนะย้ายไปไหนย้ายไปแดน5มึงไปหาคนชื่อเบิร์ดชื่นบอกว่าเหม่งปากดำฝากมาแล้วก็คือเบิร์ดชื่นผมก็ท่องจำชื่อไปเลยเบิร์ดชื่นเบิร์ดชื่นเพราะเราไม่รู้จักใครไงแล้วไปกับเบนซ์2คนเบนซ์ก็ไม่ค่อยรู้จักใครเหมือนกันครับเบิร์ดชื่นเบิร์ดชื่นท่องอยู่นั้นนะก็จนไปลงที่แดน5คำแรกที่ผมตะโกนถามเลยคือเบิร์ดชื่นอยู่ไหนใครชื่อเบิร์ดชื่นถามทั่วเลยใครชื่อเบิร์ดชื่นครับใครชื่อเบิร์ดชื่นอะไรเงี้ยเขาให้เราคานเป็ดเข้าไปอ่ะเบิร์ดชื่นพี่เบิร์ดชื่นรู้จักเบิร์ดชื่นเปล่าถามแม่งงัวเลยไม่รู้จักใครเป็นใครอ่ะจนพี่เบิร์ดมารับก็รับเข้าไปอยู่บ้านพี่หวิวจ่าทึ่มจ่าทึ่มระยองใช่หรือว่าบ่าวหวิวใช่ก็เข้าไปอยู่กันก็มีพี่เบิร์ดชื่นนะแล้วก็จ่าทึ่มพี่บอยหน้าลายกบหน้าลายไอ้นะบังมัดมังกรครับนั่นแหละเซตนี้แหละเซตนี้เลยที่เขาเนี่ยกันอยู่อ่ะตอนนี้เราก็ติดต่อกันอยู่ก็ไปอยู่ก็ดูแลอย่างดีเอาผมไปลงห้อง3ก็อยู่ด้วยกันเลยก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรคือหาเพียงแค่ว่ามันอดอยากกว่ากันแค่นั้นมันลำบากกว่ากันพี่น้ำก็ต้องแย่งกันอาบครับข้าวก็ต้องแย่งกันกินคือทุกอย่างแม่งเป็นระเบียบมากๆเขาขีดเส้นให้เราเดินอ่ะพี่แม้แต่ทางเดินเราเดินย้อนสอนเราก็โดนฝึกเป็นเดือนเราง่ายๆเราไม่ได้อยู่กับผู้ต้องขังเราอยู่กับกฎระเบียบของเขาที่เขาวางมาให้เราเดินวางมาให้เราใช้ชีวิตถูกไหมฮะปกติแล้วเราอยู่เรือนจำอื่นเราจะฉี่ตรงไหนก็ได้ถูกไหมพี่ถูกแต่ว่าถ้าอยู่เรือนจำเขาบินคุณต้องเดินไปฉี่ที่บล็อกเท่านั้นคุณจะทิ้งขยะคุณต้องเดินไปทิ้งให้ลงถังเท่านั้นถ้าคุณทิ้งไม่ลงถังคุณฉี่ไม่เป็นที่คุณเดินไม่ตรงลูกศรคุณฝึกเดือนนึงกลางแดดทุกวันครับแล้วยุคที่ผมเข้าไปน่ะไม่ค่อยตีละตอนนั้นจะมีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งอ๊อฟ4คิ้วใครๆหลายคนจะรู้จักดีถ้าอยู่เขาบินนี่เขายังอยู่ไหมขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ไหมได้ต้องขออนุญาตเอ่ยเลยขออนุญาตหัวหน้าอ๊อฟนะครับขออนุญาตนะครับหัวหน้าอ๊อฟเพราะว่าท่านแซ่บมากเขาจะไม่ตีนักโทษนะครับเขาจะใช้ระบบพาอายยังไงยกตัวอย่างหน่อย
ถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องชกต่อยกันใช่ไหมเขาจะไม่ตีนะเขาจะให้แต่งชุดนินจาเต่าใส่หมวกลูกบอลบ้างแก้ผ้าบ้างเขาจะมีนกหวีดมหาปลายอยู่เตียงนกหวีดเขาเนี่ยสามารถหยุดคนเป็นพันๆคนให้เงียบจนได้ยินเสียงเข็มตกได้เราเข้าแถวก็อยู่ใต้ตึกรอจะขึ้นห้องเนี้ยมันเสียงมันจะเจี๊ยวจ้าวจอแจคนเป็นพันอ่ะจะคุยนู่นคุยนี่กันปิ๊ดเงียบเงียบหมดเลยอ่ะเงียบแบบใช่นักโทษกิ๊บเลยมากผมเคยแบบตอนที่เขาเข้าแถวจะไปจะขึ้นห้องกันอ่ะผมแอบไปเข้าห้องน้ำกลับมาเดินสวนกับเขาเขาให้ผมแก้ผ้าแก้ผ้าหมดเลยนะพี่แล้วก็กิ้ง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 แล้วก็วิ่งรอบสนามคนแม่งก็มองเต็มหมดเลยกระทงกระเทยแม่งก็ขำนาทีขาดอย่างเงี้ยเราอายอ่ะตีผมซะดีกว่าทำแบบเนี้ยเราอายอ่ะถ้าเราไม่ทำตามเขาก็จะทำเรื่องเราว่ากระด้างกระเดือขาดคำสั่งความที่เราอยากกลับบ้านแล้วที่นี่มันลำบากเราก็เริ่มพัฒนาตัวให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จนมีชั้นนะครับแล้วก็หันมานั่งแต่งเพลงอยู่คนเดียวทีแรกนะก็เริ่มมานั่งเขียนเพลงอันนี้คือจุดเริ่มนะมาเป็นนักร้องแรปเปอร์จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ครับมันยังไงฮะนั่นแหละพอมาเจอหัวหน้าออฟเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเกเรเราลำบากไปมันก็เท่านั้นแหละเราอยากจะแบบใช้ชีวิตแบบว่าให้มีชั้นอ่ะไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครตอนนั้นก็จะอยู่กับน้อยโพดำคือก็จะตีคู่กันน้อยโพดำก็ออก EP เราไปแล้วนะน้อยโพดำปทุมนะเคยดูอยู่เคยดูครับพี่คิดดูว่ากินอยู่ด้วยกันเนี่ยวงเนี้ยที่มีน้อยกับผมเนี่ยกินกัน20กว่าคนค่อยๆทยอยปล่อยน้อยก็ไม่มีชั้นผมก็โดนออฟคดีโซมคดีโซมนี่คือต้องจำไว้เลยนะอภัยไม่ได้นะจำไว้เลยนะจะทำอะไรคิดให้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าพลาดโดนมาแบบผมแล้วเนี่ยอภัยโทษไม่ได้คุณตัดมา30ปีคุณต้องติด30ปีอันนี้เป็นคำเตือนนะและที่ผมได้ปล่อยมาเนี่ยคือฟุกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังก่อนฟุกเล่าให้ฟังก่อนมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็คือคนอื่นเขาปล่อยกันไปหมดแล้วเหลือแค่ 2-3 คนนะพี่ที่กินข้าวด้วยกันก็มีน้อยกับผมเนี่ยก็จะตีคู่กันอยู่ผมก็เริ่มเขียนเพลงเขียนอะไรเหมือนคนบ้าเดินร้องเพลงคนเดียวเนี่ยทุกวันที่ผมก็โดนไอ้โอ๊ตคอไลเมงปากดำเนี่ยคอยแซวผมอยู่ในโซเชียลว่าผมอยู่ข้างในผมเดินร้องเพลงแบบแม่งเหมือนคนบ้าอะไรแม่งร้องเพลงทั้งวันด้วยความที่เราเครียดแล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรไปบำบัดมันจิตเรามันเสียไปหมดแล้วอภัยก็ไม่ได้แม่ก็ป่วยเราเครียดแล้วอ๋อนี่ตอนหลังแม่มาเริ่มป่วยแล้วใช่เพราะว่าเราไม่ได้อภัยครับเขาคิดมากว่าเราคงไม่ได้กลับบ้านแล้วคงไม่ได้กลับบ้านแล้วอ๋อที่ล้มป่วยนี่เพราะใช่เพราะผมเรื่องเราด้วยใช่ครับเขาเครียดเส้นเลือดในสมองแตกก็ทำให้เกือบติดเตียงไปก็นอนแย่อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กายภาพบำบัดอะไรพวกนี้แล้วเราก็เริ่มมาเขียนเพลงเขียนอะไรจนผมก็เขียนเพลงของผมอยู่นะแต่งเพลงไปเรื่อยผมก็จะมันจะมีกีตาร์เก่าๆนั้นในแดนซึ่งแดน5เนี่ยมันไม่เคยมีเครื่องดนตรีดีๆหรอกก็จะมีกีตาร์เก่าๆแล้วก็จะไปยืมเข้ามาแล้วก็มานั่งเขียนเพลงใส่คอร์ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร้องให้พวกเพื่อนๆฟังมั่งอะไรมั่งแม่งก็ชมแล้วมั่งด่าแล้วมั่งรำคาญมั่งก็เล่นไปอะไรตอนนั้นเปลี่ยนผู้บังคับแดนจากหัวหน้าออฟครับเป็นหัวหน้าแชมป์ที่ผมรักที่สุดตั้งแต่ติดอยู่ในคุกมาคือหัวหน้าแชมป์ในผมรักมากที่สุดขออนุญาตเอ่ยชื่อครับนะชื่อท่านพานุมาตรหลักจิตโอ้ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตเต็มเลยชื่อเต็มเลยนะใช่เพราะว่าผมรักมากคนนี้ครับเพราะว่าพี่เขาให้โอกาสผมคือที่แดน5เนี่ยมันจะไม่มีงานสร้างสรรค์อะไรพวกนี้เลยมีแต่งานเครียดมีแต่งานเครียดคือมันจะไม่มีการมาถ่าย MV เล่นดนตรีอะไรกันไม่มีพวกนันทนาการพวกอะไรเลยไม่มีครับไม่มีแบบว่ามันเสริมสร้างไม่มีความสนุกสนานอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ช่วงที่ท่านพานุมาตรหลักจิตมาอยู่เนี่ยมันมีรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำกำลังใจสู่ชาวเรือนจำเราก็ดูทุกเย็นที่นั่นเขาจะเปิดให้ดูทุกวันศุกร์พิธีกรก็คือท่านสรยุทธใช่เราก็ดูเราดูแล้วเขาก็จะมีส่งเพลงมามีคนส่งถ่าย MV มาเฮ้ยมันทำกันได้ยังไงวะมันเอากล้องที่ไหนวะแล้วมันถ่ายยังไงมันตัดต่อยังไงวะจากเรือนจำอื่นใช่ไหมใช่ที่เขาทำกันเราดูเขาเห็นเราก็คิดแล้วเราก็คุยกับเพื่อนเราสองคนนะเชษฐ์บางเลนเพื่อนผมคนนี้เขาชอบเล่นดนตรีเหมือนกันเราก็คุยกันว่าเชษฐ์เขาทำกันได้ไงวะอะไรเงี้ยนอนห้องเดียวกันห้องสามนะครับกูอยากทำบ้างวะโอ้มึงทำไม่ได้หรอกเพื่อนเขาจะให้เราทำเหรอไม่เคยมีใครทำเราก็คิดว่าเราจะเอากล้องที่ไหนเวลาเข้าแถวตอนเช้าในแดนมันจะมีกล้องอยู่ตัวนึงครับไอ้กล้องตัวสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่มันถ่ายวิดีโอได้ฮะแล้วใครเป็นคนถือกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้อยู่ที่หน้าแดนอยู่ที่หน้าแดนใช่เราเห็นเวลาพักกินข้าวกลางวันตรวจข้าวแล้วก็จะเอากล้องตัวนี้มาถ่ายก็มีเป็นผู้ต้องขังผู้ต้องขังเอามาถ่ายใช่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เอามาถ่ายก็จะถ่ายเราก็จะเห็นกล้องตัวนี้อยู่เราก็มีความคิดว่าเราว่าไอ้กล้องตัวนี้มันสามารถที่จะถ่ายบันทึกสดเราแล้วส่งไปที่นี่ได้กว่า
เราเป็นมันมีความคิดและมั่นใจว่าเราอยากจะทำอ่ะแล้วสิ่งดีๆเขาน่าจะสนับสนุนแล้วเราก็ไม่เคยได้สัมผัสกับหัวหน้าแชมป์เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยอ๋อซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่เคยสนิทสนมหรือพูดคุยอะไรกับเขาเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยสักครั้งนึงไม่เคยเออแต่ว่ารายการเนี่ยทำให้ผมอยากทำอะไรดีๆว่ะเออเราก็แต่งเพลงได้นี่หว่าเพื่อนก็ฟัง 2-3 คนก็บอกว่าใช้ได้แล้วเออเออคิดแล้วเราอยากได้กล้องตัวนี้แล้วถ้าถ่ายมาแล้วมันจะไปตัดต่อยังไงวะเราก็คิดในร้านค้ามันก็มีคอมพิวเตอร์ร้านค้าส่งเคราะห์ใช่ไหมผู้ต้องขังก็ใช้อยู่ที่หน้าแดนก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเสมียนแดนก็คือเพื่อนคนหนึ่งก็พอที่จะไม่สนิทกันมากหรอกก็เคยคุยกันอยู่แล้วก็ไปแบบเหมือนไปขอความช่วยเหลือเขาชื่อน้องแบบนี้ขอความช่วยเหลือเขาแบบปรึกษาเขาว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าผมถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยจะตัดต่อได้ไหมที่เนี้ยโอ้ต้องถามหัวหน้าเออต้องถามผู้แดนคนเดียวเลยที่จะตัดสินใจได้ครับนั่นก็คือพอแชมป์คนนี้ใช่ผมก็รวบรวมความกล้าอยู่งึกงักอยู่สองสามวันพี่พอไปเห็นหน้าแล้วไม่กล้าหน้าเขาโหดเหรอหรือว่าไงคือพี่เขาหน้านิ่งมากคือพี่เขาไม่ได้ดึงแต่มันตึงเอง คือพี่เขาเป็นคนหน้านิ่งมากแล้วเราก็จะไปก็ไม่กล้าจนประมาณครั้งที่3อ่ะตัดสินใจเลยคานเขาเข้าไปเลยเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเขาลงมาตรวจที่ตึกใช่ไหมมานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ผมก็คานเขาเข้าไปแล้วก็ยกมือไหว้บอกหัวหน้าครับผมขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมผมเห็นในรายการเนี่ยเขาทำคลิปทำอะไรอ่ะของเรือนจำเขาอ่ะผมอยากทำของแดนเราได้ไหมเขาก็นั่งมองหน้าผมเงี้ยแล้วทำไงแล้วพี่ต้องทำไงเขาใช้แทนตัวเองครับว่าพี่แล้วพี่ต้องทำไงบอกพี่แค่อนุญาตให้ผมใช้กล้องแล้วก็ช่วยพูดกับเสมียนแดนให้ตัดคลิปให้ผมแค่นั้นที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองเขาบอกทำได้จริงเหรอเพลงอะไรเขาถามจะทำเพลงอะไรผมก็วิ่งคว้ากีตาร์มาร้องเพลงให้ฟังเลยเพลงนั้นเพลงอะไรร้องให้ฟังหน่อยเป็นเพลงแบ่งปันเพลงแรกแต่งเองที่เสนอให้เขาเนี่ยใช่เพลงที่เสนอให้เขาใช่คือเพลงร้องให้ฟังหน่อยแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความรักเป็นกำลังใจให้กันและกันเรื่องราวเลวร้ายผ่านมาต้องมีวันพ้นไปอุ่นใจรู้ไหมอยู่เพียงแค่ลำพังประมาณนี้ก็ร้องแบบนี้เขาฟังร้องแบบนี้เขาฟังต้นแต่ต้นจนจบเออเขาก็บอกเออทำก็ทำเออลองดูเป็นจุดเริ่มต้นเลยคือไอ้กล้องตัวเล็กๆนี่แหละเขาถามว่าเราใช้กล้องนานไหมอะไรไหมบอกว่าอันดับแรกเลยผมจะต้องไปอัดเสียงก่อนผมขออนุญาตใช้กล้องผมก็มาซ้อมกับไอ้เชษฐ์สองคนเชษฐ์มาเพลงกูมานะมึงเล่นกีตาร์เลยเดี๋ยวกูร้องเองเพราะเล่นไปด้วยร้องไปด้วยเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอัดแยกเสียงแยกภาพได้ต้องใช้กล้องถ่ายสดๆแล้วพลาดไม่ได้เลยพี่ใช่เราก็คือต้องสดๆเลยอ่ะสดๆแล้วต้องห้ามผิดพลาดเลยทั้งคอร์ดทั้งคนร้องเป็นอะไรที่กดดันมากข้างนอกนี่คือหมูหมูแล้วใครเป็นตากล้องให้ตากล้องก็มีเพื่อนชื่ ไอต่อระยองตากล้องจำเป็นอีกใช่ เขาบอกว่าอยู่ข้างนอกเขาเคยถ่ายพวกภาพอยู่เขาตัดฟอโต้ช็อปอะไรพวกนี้เออเอาดิเอาดิก็นอนอยู่เรียงกันเลยไอต่อไอเชษไอกุ้งในห้องเดียวกันนี่แหละก็คืออยู่บ้านเดียวกันเออเอาก็เอาวะก็ไปอัดบันทึกเสียงกันแล้วเราไม่มีห้องอัดเราก็ไม่กล้าไปเรียกร้องอะไรกับใครเขามากครับเราก็ไปอัดที่อ่างน้ำตอนกลางวันนะมันจะมีซอกอ่างน้ำไปนั่งก่อนเอากระมังไปวางเอาผ้าปูแล้วเอากล้องตั้งไอเชษก็นั่งเล่นกีตาร์ฝั่งนู้นไอต่อก็คุมกล้องไอกุ้งก็นั่งฝั่งนี้แล้วก็เล่นกันร้องพี่มันคุดยากมากๆจนเราท้อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราอัดไปอ่ะกำลังเล่นๆอยู่อ่ะเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติไอ้ยังไงนะทางแดนนึงคือแบบนี่เอาอย่างว่าเอาใหม่เออเอาใหม่ไอ้เชี่ยมันจะไอ้นี่เปล่าวะไอ้เชี่ยบอกว่าเออไม่หรอกไม่มีอะไรหรอกมันไม่ประกาศแล้วจบแล้วเออเยี่ยมญาติหมดแล้วก็อัดไปรับจดหมายคือพี่แบบจนเราท้ออ่ะแล้วเสียงมันเข้ามาเราก็ใช้ไม่ได้ถูกป่ะเออแล้วเราก็คือมันเป็นสิ่งแรกที่เราเพิ่งโปรเจกต์แรกที่เราทำอ่ะมันจะเป็นความสำคัญถึงขนาดว่าเฮ้ยมึงหยุดประกาศก่อนนะมึงจะนู่นนี่ก่อนนะมันก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครเชื่อในตัวเราเลยใช่เพราะมันยังไม่เห็นภาพไงทุกคนมันไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราทำขนาดนั้นไงมีพี่ชายคนเดียวที่เขาโอเคใช่ให้เราทำแต่ไม่ได้ให้อิสระถึงขนาดว่าถ้ามึงอยากได้อะไรมึงสั่งห้ามไปนู่นสั่งห้ามไปนี่มึงทำได้เลยไม่ใช่ไม่เราต้องทำด้วยแบบแค่ให้อุปกรณ์ที่มึงต้องการเรา3คนมันก็เลยเกิดอย่างเงี้ยก็ถ่ายเทคแล้วเทคเล่าคัดแล้วคัดเล่าใช่ยากมากพี่อัดกันอยู่3วันอ่ะพี่ร้องไปมันร่วม100รอบอ่ะคือ3วันอ่ะกว่าจะได้ที่ไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็เราร้องไม่ผิดคีย์ถูกต้องทุกอย่างแล้วเราก็
เอากล้องตัวเนี้ยไปให้เสมียนแดงคือไอ้น้องก็คือเพื่อนเราตอนนี้ก็เริ่มจะแบบสนิทกันแล้วพอผู้แดนบอกว่าเออช่วยมันไปไอ้เขียวไอ้เราช่วยมันไปน้องมันก็ช่วยเราก็เอาอันเนี้ยไปลงเมมโมรี่แล้วก็เปิดให้ลำโพงฟังที่หน้าแดนฟังกันพวกเจ้าหน้าที่ผู้แดนเขาก็ฟังเฮ้ยใช้ได้เว้ยแล้ว MV จะทำยังไงอ่ะอะไรเงี้ยคืนนั้น3คนไม่ได้นอนเลยทำไงไอ้ต่อไอ้เชษมานั่งเขียนสตอรี่กันพี่ว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างเราจะทำยังไงคิดกันไปต่างๆนะเพลงต้องมีกี่อะไรมาประกอบบ้างอะไรบ้างเราต้องตรงไหนอะไรยังไงคิดกันไปต่างๆนานาจนสุดท้ายเลยได้ข้อสรุปก็คือว่าไปปรึกษากับชมรมศิลปะที่พี่บอยหน้าลายเขาเรียนอยู่ว่าเนี่ยเราจะวาดภาพวาดอะไรจะทำยังไงอะไรเงี้ยให้มันดูเหมือนกับเราวาดภาพวาดอะไรแล้วจะวางภาพยังไงก็จะมีอยู่ในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำก็จะมีอยู่ก็จะหลงเพลงนี้ไว้ก็จนได้เป็นเพลงแบ่งปันออกมาแล้วเป็นไงพอส่งเข้าไปที่เรื่องเล่าชาวเรือนจำปุ๊บรอประมาณ3เดือนว่าพี่กว่าเพลงเราจะได้ออนแอร์เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอนานประมาณ3เดือนจนเราคิดว่าได้แล้วมันเหมือนข้างนอกเลยนะส่งเดโมจะผ่านไม่ผ่านอะไรก็คือไปคัดเลือกอีกทีนึงอีกนั่นแหละโอ้โห3เดือนนั่งลุ้นนอนลุ้นกันทุกสุกเชษของเรามาปะวะคือบางทีตอนเย็นวันศุกร์เนี่ยเทปมันจะมาแล้ววิ่งไปถามหน้าแดนแล้วน้องเพลงมายังเออคือแบบเล้ากันมากอยากเห็นผลงานเราไปออกอย่างนั้นอ่ะเออสุดท้ายมันมาจริงโอ้โหเป็นไงความรู้สึกได้ออกตบมือกันทั้งทั้งแดนเลยทั้งแดนเลยเหรอเออแบบโอ้โหสุดยอดเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดประกายแบบความฝันที่แบบว่าเราอยากทำแม่งจริงๆอย่างจังจากจุดเริ่มต้นกลายเป็นจุดประกายจะทำให้แล้วเหมือนเป็นความหวังให้กับใครได้หลายคนใช่ครับที่มีอารมณ์ศิลปินเหมือนเราเนี่ยใช่เข้ามาหาเรามากขึ้นถูกป่ะที่จะทำเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนจะรอกลับบ้านแล้วนะเหมือนทำให้ผมจะไปล่ออาจารย์เหม่งแล้วทีเนี้ยมันเป็นชนวนใช่ครับที่จะทำให้เราอ่ะไปแตกหักกับเหม่งปากดำใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นลองเล่าให้ผมฟังหน่อยพวกผู้ช่วยเนี่ยชอบจะไปร้องเรียนจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามันรบกวนนู่นรบกวนนี่จนเราแบบเราฟังมากๆเราเป็นประธานชมรมใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องปกป้องคนในชมรมเราเว้ยแล้วสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะเว้ยถ้ามึงหนวกหูมึงก็ย้ายไปอยู่แดนที่เขาไม่ได้ทำอะไรกันดิ